สวัสดียังจากอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะบาหลีนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าวันนี้เราจะหาแท็กซี่นะครับเข้าเมืองได้ยังไงนะครับโดยที่เราไม่โดนโกงราคานะครับผมก็จะใช้ทริคแบบเดิมเลยครับทุกคนเป็นทริคที่ผมใช้จากอินเดียปากีสถานนะครับก็คือเราเช็คเรทราคาก่อนนะครับจากแอปในมือถือนะครับว่าเราจะไปที่ไหนวันนี้เนี่ยผมเช็คเรทราคาผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 66,000 รูเปียนะครับก็ประมาณ120บาทแต่เดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะครับว่าผมจะได้เรทราคานี้ไหมแต่ตอนนี้ผมยังโอ้เหนื่อยตอนนี้ผมยังไม่ได้เรียกรถนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูรถตรงนู้นนะครับแล้วก็เรียกรถกันเดี๋ยวผมจะลองต่อราคากับแท็กซี่ดูก่อนนะครับว่าเราจะได้ราคาเท่าไหร่นะอากาศตอนนี้ที่บาหลีนะครับก็ครึ้มๆนะตอนนี้ผมมาเนี่ยเป็นช่วงเดือนเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลานะครับเดี๋ยวเรามาขอพรกันดีกว่าว่าอยากให้ฝนนะครับตกที่บาหลีแล้วกันแต่ตอนนี้ผมขึ้นเครื่องมาเนี่ยฝนตกแบบโอ้โหตกแบบนอนๆอยู่แล้วคือกัปตันเขาก็ประกาศบอกว่าให้รัดเข็มขัดนะครับเพราะว่าเข้าสู่เทอร์บูลเลนซ์นะครับหลายรอบมากจนผมสะดุ้งตื่นเลยไปครับนี่เดี๋ยวทุกคนลองดูนะเราจะเห็นนะครับเนี่ยคนเขามายืนรอแต่นี้แต่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่เขามารับลูกค้านะครับเต็มเลยเห็นไหมทุกคนลองดูโอ้ผมไม่ได้มาบาหลีนานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณโอ้โหสามเอ้ยไม่ใช่สิประมาณ 3-4 ปีแล้วครับ 3-4 ปีแต่ผมรู้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูบล็อกของผมในบาหลีนะน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วทุกคนลองกลับไปดูได้นะครับมันจะมีผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับในตอนที่ผมมาอินโดช่วงนู้นเนาะช่วงนู้นก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการบล็อกเท่าไหร่นะครับครั้งนี้ผมจะมาแก้มือใหม่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูครั้งก่อนเนี่ยที่ผมใช้รถนะครับผมจะเดินไปที่ตึกจอดรถตรงนู้นนะครับเราสามารถเรียกแอปได้แต่เดี๋ยวผมจะลองดูรอบนี้จะลองดูเป็นแท็กซี่เรทธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ผมอยากจะบอกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของผมเลยนะครับผมมาเกิน10ครั้งแล้วนะครับที่นี่มาเกิน10ครั้งคือจนผมรู้หมดแล้วว่าผมคือหลงนี่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรผมได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเราจะไปตรงไหนได้มันต้องขึ้นไปที่ตึกจอดรถนะครับเดี๋ยวเราไปหาแกร็บข้างบนแล้วกันเอ้ยแปลกเว้ยทำไมรอบนี้มันไม่ค่อยมีอ๋อนี่มันมีแท็กซี่สแตนด์อยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูอ๋อมันเป็นแอร์พอร์ตทรานสเฟอร์อ๋อมันเป็นแอร์พอร์ตทรานสเฟอร์น่าจะแพงครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่นี่ดีกว่าหาเรียกแบบรถทั่วๆไปนะครับเนี่ยตึกนี้แหละตึกนี้ครับมันจะเป็นตึกนี้ครับมันจะเป็นตึกที่ถ้าเกิดเราเรียกแกร็บนะครับเราจะต้องขึ้นมารอเขาที่ตึกนี้นะครับถ้าไม่เจอนะครับผมก็ต้องเดินอ่ะปะแท็กซี่ซายามาอุปกีเซมินยักberapa berapa seminyak Aveda Boutique Hotel Aveda maybe Obrui Street itu berapa Obrui Street ya iya Peti Tengen Peti Tengen good for you how much one good for me but not good for you only yeah I know 100,000 can that's it berapa? I do the 200 saja. Stop before mall itu dah. Siapa? In English, I'm not good in number. 200 saja. Dua? Yeah, 200. 200? Yeah, stop mall until Peti Tengah. Not Seminyak datang. Peti Tengah, terobokan. Yeah, Seminyak Peti Tengah. Yeah, Peti Tengah jalan. Jalan ya, 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 ya. I know. 200? Ya. Oh.
Disney itu too high, too high. Include ticket, ticket is 30,000. I will just get on the Grab. We check later. If not, yeah, by, yeah, Grab, yeah. By Grab, okay? I already check. Yeah. By Grab, yeah. It just only this, actually. 66. Not really. Okay. We paid the ticket, 30,000. Ticket berapa? You pay ticket, okay? Ticket berapa? Around 30. 38? Yeah. 25, 30. Oh, I came here like more than 10 times. Must. You check later. If I lie, don't you pay? Yeah, I promise. If I pay just 10,000, I give free. Yeah. What 10,000? If only 15,000 or 20,000. So how much in total? Totally 200. 200? Yeah, include ticket. Yeah. And then stop in mall. I will check first. Makasih ya. Yeah, how much? How much good for you? On the app is only 66,000. Mas? Yeah. Just a moment. I check by Grab. I don't use Grab, I use InDrive. InDrive. Yeah, InDrive. Grab only. InDrive bagus. ตอนนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่ผมบอกเขาว่าผมจะเอาแค่ประมาณ 60,000 นะทีนี้เขาจะขอ 200,000 นะครับ 200,000 ประมาณ 400 นะผมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าคุณพี่คนนี้นะครับเขาจะให้เราได้เท่าไหร่ผมต้องใช้ทักษะในการพูดภาษาอินโดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ราคาเนี่ยถูกลงนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดู soBerapa mas? Yeah, where are you look like? Are you look like the problem? This 200 and then this if for Kenapa grab airport? Yeah, so because I have certain by here. No, it's okay. I will just walk. I'm not make Yeah, price I know. That's price too high for me. But include the tax, yeah. Include the parking. I pay just parking 30,000.Maybe I just walk, just walk out there. It's out the airport already. Stop in. I came here like many times, more than 10 times in Bali. Indonesia is my second home, you know. Okay, I do. You pay the ticket and then I give 150. That is already. Oh. That's it. Okay. No. Sorry, that's too high. Sorry. It's already good price. Help me, please. Because it's not good. Enggak bagus. I do this one already. I'm not pick up in. Yeah, I know, but this I can get just only 66, mas. 66,000 only. Two stop. Yeah. Otherwise, I can just walk out. Maybe that's the motorbike. No. It's a car in drive. Look. This. Yeah. I saw you already. Yeah.ไปครับราคาไม่ราคาไม่ได้นะอะปะลองดูดินี่ว่าผมจะได้หรือเปล่านะอะปะว่าในโฮเทลอาเวร่าบูติกโฮเทลอาเวร่าบูติกปาติเตงเอ็ดโอ้ยสปาร์บอสมินยักบอส this in drive yeah in drive 66,000In drive. Yeah. Two stop, yeah. I have the application, boss. This I have. I have. I show him already. Yeah, I can. This. 66,000. Motorbike? No. Car. What? 66. This was stop. Yeah. Jauh. If not, it's okay. I will just walk out to the airport just here. Yeah.This is Murarai, you start this one. Hmm? Where is hotel? Hotel here. Yeah, you can ride. No, you ride. What? This the car. Yeah, the car. Right? Yeah, this the car. No, I'm right. Yeah. Credit block candy. Illegal, boy. Yeah. Illegal, so on. Mas. Illegal, we still have company there, boss. I know. You can walk just 2 kilometers from here, 2 kilometers walking.Walk to where? This is close to airport, this is the standby. This is the airport, it's close long.
Where is Red Long? I will just go. How much for Lippo Mall? Lippo Mall? Okay. How much? 100. Oh my god. I will just walk first. Thank you. Thank you. Makasih ya. Oh, sorry. Okay, do with me ya. Until Lippo Mall. Berapa? English number? I'll give you 90. 90? Yeah. Ah, enggak bagus. Enggak bagus. Enggak bagus. Mahal banget. How much do you want? How much can you drop me at the hotel? Tadi tengok. Okay, I'll give you until to Lippo Mall. I'll give you 80. 80? Yeah. Oh, mas. Mahal. No. Until to Lippo Mall, I'll give you 80,000 because my friend. Nih, kamu bilang, wah, 80นะครับก็ประมาณ100กว่าบาท That's okay thank you okay นั่นนะ 80 no I will just walk what do you want I can pay only for maximum 70,000 80 no to my hotel 80 to where Lippo Mall no to my hotel Siminyak my your hotel yeah so how much to my hotel 150 150? Yes. Until the hotel. 150? Yes. 100? No. 50,000 more because me buy parking, buy petrol, yeah. Okay. Mahal. No. Yeah. Yeah, mas. 150, yeah? We help each other. Tengok hoyong malu, lepas itu lagi. Ragang rayu baru, okay, 150 loh, mahal. So, mahal 150, boy. 150, loh. 150? Yeah. Oh, yeah. No. Okay, you go with me because far away from here. Yeah, I know. So it's too expensive. I just walk outside here. It's Audi Airport already. I come here many times. I give you 80 until to hotel. I give you 150. So in total 200. Yeah. Okay. No. Yeah, total 200. Yeah. No. That's okay. That's okay. How much the lowest price you can give me? Sorry. Cheapest. Yeah, until to hotel, yeah, 150. 120, okay. No, because we buy parking, buy check. 150, please, come on. 120? No. Yeah, mas. Hey, 30,000 more. 150, please. 130. Far away, brother. Hey. Yeah, bagus. I'll give you 130, you buy parking, because we buy parking, 30,000. You can check in the... 50,000? No, 30,000, maybe. 30,000. Yeah. Sorry. Until to hotel 150. Yeah. Let's see if I can. Many. Okay, you go with me. No. That's okay. สรุปนะครับทุกคนคือ No. 140. Come on. 140. Yeah. No. How much do you want? I got the driver already. You can solve the problem. You go with 60,000 only. Okay, 120. No. 120. No. I got driver. Sanur. No. Siminyak. ไปครับเสียเวลาตั้งนานเห็นไหมโอ้โหผมจะช่วยซะหน่อยคิดซะโอ้โห double price ผมก็ไม่เอาแล้วกัน Thank you. No. I got driver already.ผมบอกแล้วว่าเราต้องนะครับต้องดูดีๆนะจากแอร์พอร์ตมากี่ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยมาแล้วครับตอนนี้รถผมนะครับเพิ่งจะได้มาเสียง Yeah it's me สุดท้ายนะครับเราก็ต้องเรียกรถแบบเรียกรถผ่านมือถือเหมือนเดิมOnly one people, satu. Saya only. Lippo Mall first. นี่นะครับแค่ผมใช้เวลาหารถเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมัวแต่เดินไปเดินมาแล้วผมไม่รู้เพราะอะไรนะครับว่าที่อินโดเนียคนส่วนมากพวกแท็กซี่ส่วนมากเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนเลย
ผมบอกว่าขนาดในแอปผมนะครับผมหาได้แค่นี้เขาก็ยังเขาบอกว่าค่าตั๋วจอดรถทิกเก็ตที่ผมเพิ่งให้พี่เขาไปเมื่อกี้ผมเสียไป1,000รูเปียนะครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ20บาทแต่พี่แท็กซี่ที่เขาจะให้ผมไปกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าค่าทิกเก็ตเนี่ยประมาณ30,000ก็60โอ้โหขนาดผมบอกเขานะครับว่าผมเนี่ยมาที่อินโดตั้งกี่รอบแล้วเป็น10รอบแล้วเขาก็ยังจะเอาให้ได้อะคือไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับถ้าเกิดเราโดนแท็กซี่แอร์พอร์ตนะครับก็จะอยู่ที่150,000เลยนะแต่พี่คนแรกเขาจะเอาผม200,000เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครจะมาเที่ยวที่บาหลีนะครับควรจะมีแอปติดไว้แอปอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็เดินมาที่ตึกจอดรถนี่คลิปเก่าผมก็บอกเหมือนอย่างนี้เลยครับให้เดินมาที่ตึกจอดรถแต่สุดท้ายก็ผมกะว่าจะช่วยแท็กซี่ที่แบบที่เขาไม่ได้ใช้แอปซะหน่อยสุดท้ายก็ไม่ได้ครับไม่รอดสู้ราคาไม่ไหวจริงๆจาก 66,000 นะครับ 66,000 รวมทิกเก็ตเป็น 76,000 ก็ประมาณ150บาทกับ300อ่ะทุกคนคิดดูดิ300 400อ่ะโอ้โหต่างกันคนละครึ่งเลยนะครับจริงๆเอาจริงเลยนะวันนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยนะไฟท์ผมตอนประมาณ 6:00 นะครับ 6:45 แล้วทีนี้ผมต้องตื่นมาจริงๆผมไม่ได้นอนเลยมัวแต่จัดกระเป๋านะครับจัดกระเป๋าแล้วก็จัดกว่าจะจัดเสร็จก็ตีหนึ่งแล้วผมเลยไม่กล้านอนผมก็เลยนั่งเล่นไปนะครับที่บ้านรอมาขึ้นเครื่องก็ได้นอนบนเครื่องไปนะครับประมาณ4ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคอยู่แต่หิวข้าวครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนนี่เห็นไหมเขาจะมีเป็น this is ticket เนี่ยนี่เห็นไหมเขาจะมีป้ายเขียนนะครับทุกคนบอกว่า 10,000 จริงๆแต่พี่แท็กซี่เขาบอกผมว่า 20,000 เอ้ยไม่ใช่สิ 30,000 30,000ก็60Are you Balinese? Oh, okay. Where are you from? Saya orang Thailand. Thailand. Iya. Yeah. Holiday ya? Yeah? Iya, yeah, holiday. How long holiday? 3 weeks. 3. 3 weeks. Weeks. Oh, yeah. Back. You okay? I'll do. Kamu stay di mana? Denpasar. Yeah. Denpasar.พี่เขาอยู่ในเมืองหลักนะครับเมืองหลักของบาหลีก็คือเดนปาซานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดี๋ยวผมต้องนะครับต้องหัดพูดภาษาอินโดนะครับเพราะว่าคนที่นี่ถ้าเกิดไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยนะไม่งั้นลำบากผมจะบอกเลยแต่อย่างผมเนี่ยยังสามารถต่อราคานะครับต่อราคาได้ซื้อของกินได้นะครับก็คือไม่โดนโกงแน่นอนแต่ถ้าเขาพูดรัวๆนี่ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องมาฝึกพูดนะครับภาษาอินโดมันก็ไม่ได้ยากมากครับวิธีการพูดเนี่ยเขาใช้เรียบเรียงประโยคคล้ายๆแบบที่ไทยเลยนะครับคือจากถ้าจากภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแปลจากหลังมาหน้าใช่ไหมแต่ว่าภาษาอินโดเนี่ยมันจะแปลตรงตัวแบบไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาคิดกลับไปกลับมาก็คือรู้คำศัพท์พูดได้เลยแต่ว่าตัวเลขเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดนะครับผมจำไม่ได้สักทีตัวเลขเขาพูดแบบมันยิ่งหลายหลักมันก็ยิ่งหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายคำอะครับอย่าง100นี่เดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่า how to say 100 in bahasa 100,000 100,000 เห็นไหมทุกคนเนี่ย100,000 นี่คือ100 100 yeah 100,000 rupiah and 100 this small money 100 100 yeah 200 200 yeah 200 200 200 300 300 yeah how about 400 1000 1000 oh very difficult เดี๋ยวเรามาเช็คอินนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปกินข้าวนะเพราะว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเ
รงแรมนี้นะผมเคยมานอนแล้วนะครับเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่ไม่ใช่ค่อนข้างโรงแรมที่ดีโรงแรมนึงเลยนะครับแล้วก็ราคาเขาไม่ได้แพงนะเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับ I want to check in yes oops okay นี่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายที่สุดแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวที่บาหลีนะครับแล้วอยู่ที่เซมินยักเนี่ยผมแนะนำนะครับให้มาพักที่ในแอเรียนี้เราสามารถที่จะเดินเที่ยวได้นะครับแล้วก็ถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเนี่ยมันก็ยังไม่ไกลไปจากสถานที่ต่างๆไปเท่าไหร่นะครับครับมาถึงแล้วครับห้องผม8302นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าห้องราคา 1,000 บาทนะครับที่บาหลีในเซมินยักเนี่ยจะได้เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาของว่างก่อนนี่นะครับห้องราคา 1,000 บาทผมบอกทุกคนแล้วว่ามันเป็นห้องเล็กๆและเล็กจริงๆเห็นไหมห้องจะประมาณนี้เลยครับมีทีวีมีขวดน้ำนะครับมีโต๊ะนั่งทำงานนะมีปลั๊กให้นะครับรูมเซอร์วิสเขาก็มีแต่ของผมได้เป็นห้องนี่เป็นห้องริมถนนนะครับแต่เสียงก็ไม่ดังมากนะจากที่ผมเห็นครั้งก่อนที่ผมมาพักเนี่ยผมได้เป็นโซนฝั่งด้านนู้นนะครับมันจะเป็นโซนที่ติดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่งข้าวนะครับฝั่งนู้นเนี่ยราคาก็จะแพงหน่อยแต่ผมอยู่แบบสบายนะครับไม่เน้นวิวมาถึงเราก็นอนนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมลองดูเตียงซิว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเตียงแข็งแต่โอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูห้องน้ำเดี๋ยวดูนี่ก่อนโอ้โหเสียงอันนี้นะครับก็จะเป็นที่แขวนมีตู้เซฟให้นะครับนี่นะครับห้องน้ำถือว่าใช้ได้เลยครับทุกคนราคา 1,000 บาทนะเนี่ยถูกมากๆเลยอ่ะแล้วดีด้วยอ่ะดีกว่าที่แบบที่ผมเคยไปมาในอินเดียนะแต่ว่าอันนั้นเขาก็สะอาดแล้วนะไม่ได้เปรียบเทียบให้เขาดูแย่นะครับแต่นี่ถือว่าโอเคสะอาดโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปหาอะไรกินนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรูมทัวร์เราดูเสร็จแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินแล้วกันไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าครับไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมจะเป็นลมแล้วครับเพราะว่าโคตรหิวข้าวเลยครับเครื่องผมลงมาตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะใช้เวลานะครับเดินทางจากสนามบินเนี่ยมาที่พักผมอะประมาณ2ชั่วโมงใช่ปะใช่2ชั่วโมงเพราะว่ารถมันติดนะครับที่นี่นี่ครับบรรยากาศของเซมินยักนะครับช่วงเดือนตุลาครับจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับคนเขาก็ยังไม่ค่อยจะมาเที่ยวกันสักเท่าไหร่แต่บนไฟที่ผมมาเนี่ยคนก็มาเที่ยวเยอะนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเซเว่นที่บ้านเขานะครับอินโดมาร์เก็ตนะครับที่นี่เนี่ยที่อินโดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนับสนุนแบรนด์ต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นแบรนด์ของบ้านเขาเลยผมพูดถึงในเรื่องของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับร้านกาแฟอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโอ้นี่เขาน่าจะทำเป็นสเต๊ะนะครับซาไต้มาพูดเข้าเรื่องกันต่อส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นแบรนด์ที่บ้านเขานะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มี 7-Eleven นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอา 7-Eleven เนี่ยออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็เอาอินโดมาร์เก็ตเนี่ยเข้ามาแทนที่7-Elevenนะครับคืออินโดจะพูดว่าไงอินโดมาร์ทพูดง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าอินโดมาร์ทแต่ถ้าคนอินโดเนี่ยเขาจะเรียกว่าอินโดมาร์เก็ตนะครับอินโดมาร์ทเนี่ยมาแทนที่เซเว่นหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเซเว่นเหลือแล้วแต่ที่บาหลีเนี่ยก็ยังจะมีร้านสะดวกซื้อของต่างประเทศอยู่นะครับเช่น Circle K นะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นของฝั่งทางยุโรปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของประเทศอะไรนะจริงๆเนี่ยจะมีร้านขายข้าวไก่ตรงนั้นด้วยนะครับสวัสดีครับมาที่มานะDi mana makan? Makan di sini di ayam kremes. Ayam kremes. Ayam kremes bagus. 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 Ayam ya. Kremes ini. Oh sudah tutup. Ya tutup. Because I've been here three years ago there. Yeah, over there 2 years ago. Tutup now ya. Ya tutup. Sekarang tutup. Tutup. Bankrupt. Bankrupt kayaknya. Bankrupt. Karena nggak ada parkir.
Iya. Ya, dari mana ini? Saya orang Thailand. Thailand. Oh, iya. Pintar bahasa Indonesia? Sedikit. Pintar tuh namanya. Sedikit, Mas. Oke. Okay. Mas namanya. Ya. Yeah. Makasih ya. คุณตำรวจเขาก็แวะมาพูดด้วยนะครับผมบอกว่าผมจะไปหาข้าวกินนะครับเป็นตัวอายำเครมเมสที่ผมเคยบอกกับทุกคนนี่แหละแล้วมันมีร้านตรงเมื่อกี้แหละที่คุณตำรวจเขาบอกว่ามันมีร้านอร่อยอยู่หนึ่งร้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไปแล้วเราก็เลยจะต้องเดินไปหาร้านอื่นนะครับแต่ที่นี่เนี่ยคนอินโดเนี่ยเขาจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนอินโดนะครับเพราะว่าหน้าผมโคตรเหมือนคนอินโดเลยและยิ่งไว้หนวดอย่างนี้ด้วยเมื่อกี้เขาก็ยังนึกว่าผมเป็นคนอินโดเลยนะครับคุณตำรวจแต่จากที่ผมสังเกตนะครับช่วงนี้นะครับของซิมินยักษ์เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนกูตะเนี่ยทุกคนดูดิโซนตรงนี้นะครับรถก็เยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยป้าผมเจอร้านแล้วเดี๋ยวเราไปร้านนั้นกันนะครับที่บาหลีเนี่ยก็จะเป็นฮินดูนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าในภาษาบ้านเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำความเคารพนะครับเวลาขายของอะไรเงี้ยก็จะได้มีโชคมีลาภนะครับอ้าวนี่เรามากินอะไรเนี่ยเรามากินมักกันปลาดังเหรอครับโอ้โหปลาดังไม่มีเครมเมสหรอมาครับเรามากินอาหารอินโด Can I have a duo ฮะ yeahDo you have a green sample? Ikan. Yeah. Oh, yeah. Panas ya? Panas? Enggak. Okay. Bagus. And what else? Vegetable. Tahu. Tahu. And egg. Telur.โตโร่อะมาผมสั่งอาหารก่อนเอียthis one yes that's it yes which one bagus curry bagus yeah หิวนะครับจนกินจนลืมไปเนี่ยว่าต้องถ่ายจริงๆแล้วที่ร้านนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้อร่อยมากนะครับแต่ว่าบวกความหิวมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกกินแป๊บเดียวหมดแล้วสั่งมาฟูลจานเลยนะตอนแรกจริงๆมันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับแต่มันจะเป็นน้ำพริกเขียวเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในตัวเดนปลาซาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูแล้วกันอันนี้มันจะเป็นแบบทั่วๆไปหน่อยครับของเขาเนี่ยคือเขาทำไว้นานแล้วนะครับทอดไว้แล้วแล้วก็มาตั้งเหมือนที่เราเห็นพอเวลาคนมาสั่งก็หยิบมาใส่จานได้เลยนะครับอย่างไก่เนี่ยผมแทะฟันแทบหักอุ้ยโอ้มันเหนียวมากแกดูดิมื้อนี้ถือว่าเฉยๆมากนะครับแล้วก็มีอย่างตัวนี้นะครับเป็นชาชื่อดังนะของอินโดเลยรสชาติมันจะเป็นเหมือนชาเขียวชาอะไรถ้าเกิดที่บ้านเทียบกับที่บ้านเรานะครับคนอินโดเนี่ยเขาชอบดื่มชามากชอบมากๆเลยนะผมจะบอกให้อันนี้นะครับเป็นเทมเป้ที่ผมปกติแล้วผมไม่ชอบกินนะแต่คือมันไม่ได้กินนานไงก็เลยสั่งมาซะหน่อยมันเป็นถั่วซอยบินนะครับนะครับจริงๆมันจะกรอบนะแต่ว่าอันนี้มันเย็นอ่ะไปครับเราจ่ายตังค์กันดีกว่าFinish berapa mas?
110. Okay. 100. 90. Okay. Thank you. See ya. 65,000 นะครับของผมอะ120บาทโอ้โหแต่รวมน้ำนะหลายอย่างเหมือนกันเพราะผมสั่งไปกี่อย่างอะเมื่อกี้หลายอย่างเลยอะประมาณ130บาทโอ้ครั้งนี้แพงจังขนาดเรากินร้านบ้านๆนะครับสำหรับผมก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ด้วยนะรสชาติเฉยๆมากเลยครับตอนนี้ผมขอกลับไปพักผ่อนต่อแล้วกันครับผม